สวัสดีครับคุณผู้ชมเราเดินทางกันมาเกินครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้อยากจะรู้กันแล้วว่าแฟนๆรายการรู้จักเราและสกว.มากน้อยแค่ไหนต้องบอกกันนะครับว่าจากการทำงานวิจัยกว่า 7,000 โครงการในทุกสาขาตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาสกว.มุ่งเน้นแก้ปัญหาคนไทยในทุกๆพื้นที่โดยใช้ความรู้จากงานวิจัยนะครับแล้วก็พบว่าที่หน่วยงานต่างๆไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็เพราะว่าเข้าไม่ถึงต้นตอของปัญหาที่แท้จริงครับแต่สำหรับที่นี่นะครับเป็นเวลา5ปีแล้วที่เราทำงานภายใต้กรอบความคิดของการเอาปัญหาในแต่ละพื้นที่เป็นที่ตั้งและระดมความร่วมมือจากทุกๆหน่วยงานรวมไปถึงจากชุมชนและก็ชาวบ้านด้วยนะครับภายใต้โครงการใหญ่ที่มีชื่อเรียกจำง่ายๆว่า ABC ครับหรือก็คืองานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ครับสกว.ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2550นะครับวิธีการก็คือเราเอาความรู้ไปผนวกกับไอ้กลไกของรัฐนะครับแล้วก็ไปดูว่าประเด็นปัญหาของจังหวัดนั้นๆคืออะไรแล้วความรู้เข้าไปเนี่ยไปช่วยในการทำงานของจังหวัดงานที่เรียกว่า ABC นี้นะครับทำให้ชาวบ้านอย่างเราๆและหน่วยงานที่สำคัญในจังหวัดในแต่ละพื้นที่นะครับมีข้อมูลความรู้เพื่อช่วยในการตัดสินใจครับจนในหลายพื้นที่เริ่มเห็นประโยชน์ของการมีข้อมูลความรู้ว่าสามารถช่วยในการตอบโจทย์ตอบปัญหาคาใจแล้วก็แก้ไขปัญหาความทุกข์ที่สั่งสมแล้วก็หมักหมมมานานของชาวบ้านได้และก็ได้ตอกย้ำความสำเร็จในโครงการด้วยคำบอกเล่าจากคนทำงานในแต่ละพื้นที่นะครับทำให้เราฟังแล้วก็ต้องอมยิ้มแล้วก็มีความสุขไปด้วยพี่ณรงค์นะครับมาตอกย้ำคำว่างานวิจัยกินได้ครับเพราะว่าเงาะที่ปลูกเนี่ยขายได้ราคาสวนทางกับตลาดครับที่เขาขายกันโลละ20บาทเป็นเงาะโลละ100ด้วยงานวิจัยล้วนๆเลยครับและสกว.ได้จัดโครงการพาไปเยี่ยมชมความสำเร็จในแต่ละที่ด้วยนะครับที่สามารถดึงจุดแข็งของตนเองมาพัฒนาในแนวทางที่ยั่งยืนอย่างเช่นที่แม่ฮ่องสอนครับเป็นการจัดการเรื่องที่ดินและทำเมืองท่องเที่ยวบนฐานของวัฒนธรรมอย่างที่ยโสธรครับได้เน้นเรื่องของคุณภาพชีวิตที่นำการอ่านมาพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนทุกวันนี้เนี่ยเรามีลูกหลานที่ทิ้งชนบทเข้ามาอยู่ในเมืองเยอะถามว่าเพราะอะไรเพราะมันไม่เห็นทางออกเรายอมรับว่าไปบังคับเขาไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่เห็นอนาคตชีวิตไม่เห็นโอกาสงานที่ดีเนี่ยเขาไม่อยู่หรอกแต่ถ้าเขาเห็นว่าเขามีโอกาสจับเงินล้านได้ภายใน3ปีเนี่ยบนที่ดินสัก10-15ไร่ที่พ่อแม่มีอยู่เนี่ยเขามีโอกาสจับเงินล้านนะคะอันนี้เรื่องจริงจบรายการวันนี้ผมว่าเราลองไปถามเรื่องของเกษตรกรรุ่นใหม่กันบ้างก็ดีนะครับวันนี้สวัสดีครับ